วัดวัดเป็ดสวัสดีครับผมเป็ดนะครับและนี่ก็คือเป็ดเป็ดทีวีคลิปนี้ครับผมจะมาสอนทำที่ช็อตไฟฟ้าโคตรโหดเลยที่ช็อตไฟฟ้าอะไรวะมันเป็นที่ช็อตไฟฟ้าแบบเอาไว้แกล้งกันอะขำๆนะช็อตแบบแป๊บแป๊บติดมาดูอุปกรณ์กันนี่ไฟแช็กเป็นไฟแช็กแบบกดนี่กดแล้วติดอย่างนี้ส่วนไฟแช็กแบบนี้ใช้ไม่ได้นะเนี่ยไฟแช็กแบบหมุนเนี่ยไม่ได้อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ต้องใช้ไฟแช็กแบบนี้ต่อมากล่องขนมไม่ต้องเป็นอันนี้ก็ได้นะผมใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่ามันสะดวกมือดีดูจับแล้วแบบเข้ามือแล้วก็สายไฟนะครับถ้าหาสายไฟดีๆไม่ได้ก็เอามาจากพวกสายชาร์จอะไรที่มันแบบพังแล้วอะไรเงี้ยใช้ได้เหมือนกันหมดแล้วอุปกรณ์หมดแล้วทำเลยก็เริ่มที่ไฟแช็กก่อนนะครับใช้ครีมอันนี้งัดออกมาไปแล้วเรามาดูข้างในข้างในเป็นงี้ลองจุดไฟดูนี่ดึงไส้มันออกมาดึงออกมาแล้วข้างในเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้คือส่วนสำคัญนะที่เราจะใช้มันทำอะไรได้ก็คือถ้าเราเอาส่วนเนี้ยกับส่วนนี้มาแตะกันอ่ะแล้วเรากดปุ่มตรงเนี้ยดูนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเสียวเสียวไฟมันจะช็อตไฟมันจะช็อตเจ้าเนี่ยเรียกว่า piezo electric igniter มันก็คือตัวจุดกระแสไฟฟ้านะก็คือถ้าเรากดตรงเนี้ยกดลงไปปึ๊บมันจะเกิดกระแสไฟฟ้าระหว่างจุดนี้กับจุดนี้ลึกๆแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนอีกทีนึงนะครับเป็นคลิปสอนว่าไฟแช็กมันทำงานยังไงเดี๋ยวไปดูกันในช่องผมทีนี้เรามาใช้งานเจ้านี่ก่อนก็เอากล่องลูกอมมาเปิดฝาออกมาครับแล้วก็เก็บลูกอมไว้เดี๋ยวเราจะใส่เจ้าตัวนี้ไปไว้ด้านในแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเจาะรูกล่องลูกอมก่อนนะใช้คลิปหนีบกระดาษนี่แหละดัดออกมาแล้วก็เอามาลนด้วยไฟแช็กให้มันพอร้อนๆแล้วก็มันจะไปเจาะพลาสติกได้ง่ายๆนะแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็วัดตำแหน่งก่อนมาร์กจุดไว้แล้วก็เจาะรูตามจุดที่เรามาร์กตำแหน่งไว้ครับใช้ครีมตัดอะไรมาช่วยแล้วก็เจาะรูด้านล่างเดี๋ยวจะให้สายไฟออกมาจากจุดนี้นะแล้วก็เอาตะไบมาช่วยขยายรูหน่อยแล้วก็เอาสายไฟมาครับปลอกสายไฟปลอกให้มันยาวๆแบบนี้เลยนะแล้วก็มาพันด้านที่เป็นโลหะด้านล่างอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ใช้ท่อหดหรือเทปพันสายไฟก็ได้มาพันไว้ไม่ให้มันขยับนะแล้วสายไฟอีกด้านหนึ่งแล้วก็ตัดให้มันเหลือสั้นๆแล้วก็ปอกสายไฟออกมานี่กดแล้วจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ใส่เข้าตำแหน่งครับก็หยอดด้วยปืนเก่าเราจะได้ติดเข้าตำแหน่งได้นะก็ค่อยๆบรรจงร้อยไปครับนี่เรียบร้อยเสริมความแข็งแรงด้วยปืนเก่าอีกทีนึงประมาณนี้นะแข็งแรงเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาเดี๋ยวเราจะเจาะรูให้มีปุ่มโผล่ออกมาได้ก็ใช้หัวแร้งบัดกีมาเจาะครับประมาณนี้ด้านล่างมันติดขัดอะไรก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาไปให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทำปุ่มนะเพราะว่าปุ่มอันนี้มันยังเล็กอยู่เราจะใช้แรงกดเยอะผมทำให้ปุ่มมันใหญ่นิดนึงเราจะได้ใช้แรงกดน้อยลงก็ประมาณนี้เอาปืนกาวมาแปะแปะแล้วก็มีพลาสติกอยู่ด้านบนนะเดี๋ยวเราแกะพลาสติกออกเสร็จแล้วนี่เราก็ใช้แรงกดน้อยลงกดถนัดขึ้นแล้วก็เอาเทปใสมาครับแปะเข้าไปเพราะเมื่อกี้เราใช้คัตเตอร์ตัดสติกเกอร์มันออกมานะก็ต้องเอาเทปใสมาแปะแล้วก็ใส่ลูกอมขึ้นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทดลองดูว่าแบบเป็นยังไงบ้าง
นี่ครับทำเสร็จแล้วเวลาเราจะแกล้งเพื่อนนะเราก็ทำเป็นกินนะกินแบบแต่ว่าถามเพื่อนว่ากินไหมแล้วก็ส่งให้มันแล้วก็ช็อตงี้มันไม่เจ็บมากเลยแต่ว่ามันแบบสะดุ้งอะ่ะ ก็แบบแกล้งสนุกได้นะครับไม่เป็นไรก็ลองไปทำกันดูเนียนเนียนเนียนดีก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็ดเป็ดทีวีเข้าไปดู Facebook ด้วย Facebook เป็ดเป็ดทีวีแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย